สวัสดีครับผมพบกับพี่วีนะครับแล้วก็ช่องวีชัยบล็อกนะครับผมตอนนี้พี่วียืนอยู่ที่ริมแม่น้ำรวกนะครับหรือว่าแม่น้ำแม่สายนะครับผมซึ่งเป็นเขตชายแดนไทยกับพม่านะครับข้างหลังเราก็จะเป็นแม่น้ำรวกเห็นไหมครับผมกำลังไหลไปทางนี้นะฮะก็เป็นเส้นกั้นเขตแดนระหว่างไทยกับพม่านะครับฝั่งนู้นก็จะเป็นเมียนมานั่นเองนะครับผมวันนี้พี่วีก็มาดูเขาหาปลานะครับผมที่บริเวณตะเข็บชายแดนไทยพม่านะจะมีบ่อนึงเข้าทางบ้านป่าแดงหลวงนะครับผมตำบลเกาะช้างอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับช่วงนี้ฤดูแล้งก็หลายๆที่ในภาคเหนือของเราก็จะน้ำแห้งขอดก็จะเปิดให้คนเนี่ยมาหาปลากันนะฮะพี่วีก็ชอบบรรยากาศแบบว่าอย่างนี้แหละนะมาดูวิถีชีวิตหาปลายกยอหว่านแหอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็ที่นี่ก็เปิดวันนี้วันที่11เมษานะครับผมเป็นบ่อผู้สูงอายุก็เก็บเงินคนละ50บาทแล้วก็เอาเงินไปพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอะไรเงี้ยนะครับโอเคเดี๋ยวตามพี่วีมาดูเข้าหาปลากันนะครับผมและจุดนี้นะครับผมเป็นจุดที่เราผันแม่น้ำรวกนะครับผมมาใช้ในการเกษตรนะครับแล้วก็ใช้อุปโภคบริโภคนะครับนี่ไงเราผันมาแล้วก็มีประตูน้ำเห็นไหมครับมาใช้ที่บ้านเรานะครับฝั่งประเทศไทยนะครับแล้วก็ทำการประปาโดยแม่น้ำรวกก็ไหลตลอดปีนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูเขาหาปลากันนะครับและนี่นะฮะเป็นบ่อที่เขาหาปลากันนะครับผมอยู่ติดกับริมแม่น้ำรวกนะครับโอ้โหนี่กำลังหาปลากันเยอะมากเลยนะก็มียกยอมีหวานแหเห็นไหมฮะหวานแหลากนะฮะก็ยกยอกลางน้ำก็ได้ปลากันอยู่นะครับเห็นไหมอู้ยกยอก็ได้อยู่นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูใกล้ๆกันอุ้ยยกยอได้ตัวใหญ่มากฟาดปลาขาวปลาขาวกว่าครับปลาอ่ะแบนก็ปลาสร้อยดังงมอย่างนั้นจะได้กะก็ลองดูงมก็มีงมหาเอาแล้วมันมีปืนอ่ะดำโจ๊กแล้วปืนนี่หมดอ่ะกลับแล้วก็ครับไอ้เอ้ยอันนี้ของไอ้เอ้ยก่อนใช่โอ้ได้หลายก่อนครับโอ้โหหนักเลยเนี่ยมันหนักสามโลโอ้มันอันนี้คนเดียวก่อนครับเนี่ยปลาสร้อยโอ้ยคุ้มแล้วเด็กโอ้กุ้งตัวใหญ่ขนาดกุ้งหนึ่งตัวโอ้ยคุ้มละ50บาทครับคุ้มละโอ้ยกย้อนี่ก่อนครับงมข้างๆนี่นะเออนี่งมได้กุ้งเออเริ่มหมดแล้วนี่นะฮะบรรยากาศที่บริเวณหาปลานะริมชายแดนไทยพม่านะครับโอ้โหผู้คนน่าจะอุ้ยนี่ปลากระจกเยอะมากอู้นี่ปลากระจกอย่างเดียวอันนี้ของป้าก่อนครับอันนี้ของป้าก่อนอู้นี่ปลากระจกอย่างเดียวเลยเนาะโอ้เอาไปย่าจะได้เนี่ยเอาไปตากแดดตากแล้วโอ้เออมันกลางมันกลางมันหลายเนาะให้มันละเอียดเออมันแหลมมั้งเนาะอ๋อปลากระจุกอย่างเดียวใส่10โลครับปลาอื่นไม่ได้เลยครับปลาส่งปลาสร้อยโอ้ปลายกแล้วนะฮะหมานโอ้ไม่ได้เริ่มมดแล้วเนาะเริ่มมดละกลับแล้วก็ครับพอแล้วเนาะพอแล้วได้หลายก็ครับได้ด้วยเดียวเนาะโอ้ตรงนี้มีย่างปลากันเสียดายมาบ่อทันปลาข้าวยกขึ้นแล้วเนาะเลยปลาข้าวสี่ตัวเนาะเขาอ่ะสี่ตัวเนาะพอแล้วก็ครับอ๋อผักอู้หลายนะโอ้โหปลาช่อนอันนี้ปลาช่อนใช่ก่อครับปลาโอ้โหนี่ไม่ต่ำกว่าซาวโลนะเนี่ยน่าต่ำกว่าซาวโลนี่ของคนเดียวครับนี่คนเดียวก็ของไอ้คนเดียวเนาะอุ้ยหมานปรากฏนะครับปรากฏตัวใหญ่มากดูดิเออปรากฏปลาช่อนปลาสร้อยโอ้คุ้มเลยไอ้แห่ไอ้ใช่แห่หรือว่ายอครับหวานเนาะโอ้คุ้มน่าจะซาวโลจับดูแล้วเดี๋ยวมาฝั่งนี้
พวกปั๊บซ็อกเกอร์เขาโยนทิ้งหมดเลยมันก็ครับบอกมาอุ้ยนี่ปลาซอยอย่างเดียวเนาะปลาซ็อกเกอร์เขาไม่เอาเห็นไหมโยนทิ้งหมดเลยมันก็ครับได้อยู่เนาะโอ้นี่หลายอยู่ครับเฮ้ยอึ๊บโอ้หวานแหแล้วนะหวานแหแล้วจะได้ก่อนจะได้ก่อนเดี๋ยวเนาะได้กับครับบอได้เลยตาห่างครับตาห่างเนาะต้องเอาถีก็นี่เอาแหบปากถีก็นี่ของอ้ายอยู่ไหนแล้วของอ้ายนั่งก่อนร้อยนั่งก่อนครับอืมได้หลายอยู่นะได้ปลาข้าวเหมือนเขาก็เอาได้ปลานิ้นเนาะโอ้บรรยากาศหาปลาที่บริเวณบ่อริมแม่น้ำรวกนะฮะคนก็ถือว่าเยอะอยู่แต่ว่าไม่ได้มากเท่าไหร่นะครับแต่คนก็ได้เยอะกันนะฮะมีปลาแล้วแต่ใครหมานไม่หมานหรือว่าโชคดีไม่โชคดีนั่นเองนะแต่ส่วนใหญ่ก็คุ้มค่าอยู่กับบาท50 บาทนะครับโอเคอย่าลืมกดติดตาม Subscribe ช่องของพี่วีด้วยนะครับสวัสดีครับ